ความรักและหวังว่าสักวันจะมีความสุขแต่การรอคอยใครสักคนอาจต้องใช้เวลานานแสนนานผ่านคืนวันคำเดือนเลื่อนเป็นปีคงต้องเฝ้ารอทุกวันที่ผ่านไปในหัวใจยังคงเฝ้ารอวันนั้นวันที่ฉันอยู่ตรงนี้ที่ฉันนั้นจะมีเธออีกครั้งวันนั้นวันที่ฉันจะทำให้เธอเข้าใจเพราะฉันจะมีแค่เธอและฉันคนนี้ยังเฝ้ารอใครคนคนนั้นมีแค่เพียงเธอคนนี้ที่ฉันนั้นต้องการเพียงแค่คนเดียวเหตุการณ์วันนั้นทำให้เราต้องแยกทางจากกันไกลแสนไกลแต่ความผูกพันของฉันกับเธอไม่ได้ทุกวันที่ผ่านไปในหัวใจยังคงเฝ้ารอวันที่ฉันอยู่ตรงนี้ที่ฉันนั้นจะมีเธออีกครั้งวันนั้นวันที่ฉันจะทำให้เธอเข้าใจเพราะฉันจะมีแค่เธออยากให้เธอความห่างไกลทำให้ฉันคิดถึงเธอค่ะแล้วเกี่ยวว่าไงเพื่อนๆน้องๆค่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อาจจะจดไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ของ Music Plaza นะคะก็คือ musicplaza@gmail.com ค่ะคลิกเข้าไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีทั้งข่าวสารอัปเดตทุกอย่างนะคะของรายการทางช่อง Star Network เนี่ยแหละค่ะยังไงก็อย่าลืมรอติดตามแล้วกันนะใช่ค่ะวันนี้ขอถามนิดนึงกับ Sunday Drive นะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาแบบเวทีแห่งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับอย่างแรกแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่ครับและที่นี่ก็เป็นที่แรกที่พวกเรามาสัมภาษณ์ครับก็ปล่อยซิงเกิลก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับที่ติดตามดูเราก็ขอบคุณเหมือนกันที่มามอบเสียงเพลงให้พวกเราได้ฟังนะคะแปลว่าก่อนสุดท้ายเลยก็คืออยากจะฝากให้กับอะไรให้กับน้องๆไหมฝูงน้องๆคนไหนที่เขามีความฝันเหมือนกันเหมือนกับวง Sunday Drive อย่างเงี้ยแต่เขาอยากจะเดินตามฝันฝากให้กับน้องๆหน่อยดีกว่าครับก็ไม่ว่าจะยังไงนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเรารักอะไรและเราทำหรือว่าจะเจออะไรที่เป็นอุปสรรคก็แล้วแต่อย่าหยุดที่จะทำครับว้าวทำต่อไปครับทำตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็เดินทางเส้นที่เราชอบต่อไปอย่าล้มเลิกครับคนล้มเลิกคือคนที่ล้มเหลวนะครับอะไรไม่ว่าจะเป็นตามสไตล์แบบอัลเทอร์เนทีฟอย่างวง Sunday Drive นะคะหรือแม้แต่จะร้องเล่นเต้นอะไรนะคะก็ส่งความสามารถของคุณเข้ามาได้ที่นี่เลยมาแชร์ @hotmail.co.th นะคะเป็นคลิปเป็นออดิโอส่งมาให้เราค่ะแล้วเราก็จะใช้เวทีนี้แจ้งเกิดน้องๆแล้วกันนะคะใช่ค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามเข้าไปใน Facebook ของ Sunday Drive นะคะก็ไม่ยากเลยหรือว่าเสิร์ชไปที่ Google นะคะเพลงวันนั้นใช่ไหมใช่เอาเป็นว่าตอนนี้ท้ายของรายการเราแล้วค่ะให้ Sunday Drive นะเขามอบเพลงพิเศษนะคะที่แต่งขึ้นมาเฉพาะให้กับรายการ Music Plaza ดีกว่ามาฟังกันดีกว่านะคะว่าจะเพราะแค่ไหนแล้วเดี๋ยวยังไงหนูนาเองแล้วก็อุ๋ยนะคะคงต้องขอขอบคุณสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่ส่ง SM มาทักทายอาจจะทักทายก็ไม่ครบแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทักทายกันใหม่แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีเพลงตามคำขอให้ด้วยยังไงขอบคุณสำหรับทุก SM แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะลากันไปด้วย Sunday Drive ค่ะอย่างแรกเลยขอบคุณรายการ Music Plaza นะครับรายการดีๆอย่างนี้ก็ดูกันเยอะนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนเพลงนี้
ก็มอบให้กับรายการนี้นะครับ